ข้อยเป็นนักคนความสุ่มสนข้อยซื้อแก้วละวันพลอยทดีอายุข้องข้อยได้17ปีข้อยอยู่บ้านผ้านมปัจจุบันนี้เรียนอยู่ที่มัธยมส้มบุญหมอซ้อสันติภาพข้อข้องข้อยเป็นการตำฮู้ข้องสนพาวแต่ลือสาเหตุที่ข้อยเลือกข้อข้อนี้เพราะว่าการตำฮู้ท้อไม้นี้มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ได้สืบต่อมาถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าการตำฮู้นี้มันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านแล้วก็ส่วนเผ่าค่อยว่างทีจะให้แขกทางภายในและต่างประเทศได้ฮู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการตำฮู้ตำผ้าวิถีชีวิตของบ้านแล้วก็ส่วนเผ่าในตัวของค่อยเองค่อยก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าตำผ้าเป็นค่อยก็อยากจะซื้อพอดความรู้ที่ค่อยมีสอนให้รุ่นน้องรุ่นหลานต่อไปไม่เกี่ยวกับเฮาไทยลื้อเนี่ยคันเฮาเป็นเฮาไทยลื้อแท้ต้องสร้างตำฮู้ขอไม้ให้มันเป็นคันเราสร้างตำฮู้ขอไม้ก็บ่มีเป็นเฮาลื้อเนาะอยากให้แม่เราเกี่ยวกับความเป็นมาของไทยลื้อแล้วก็วัฒนธรรมแท้ๆของไทยลื้อนี่จังได๋เกี่ยวกับความเป็นมาของไทยลื้อเฮาเนาะแต่สมัยอันน่ะตะกี้เพิ่นมาตั้งแต่พุ่นนะ 12,000 นาเนาะมาตั้งแต่ 12,000 นาแล้วเพิ่นมาย่างมาอยู่บ้านหน้าอมดอนซั่นบ่มาอยู่ฮั่นเราเพิ่นเข้าคู่แก่เพิ่นเบิ่งอ้อมันบ่เหมาะสมว่าซั่นบัดนี้น่ะเราเพิ่นละมาซอกเบิ่งบ่อนเพียนมันเหมาะสมฮั่นมาเบิ่งแล้วแม่นมาเห็นน้ํามีแคมน้ําแล้วมีก้อนหินทั้ง2หน่วยเราเป็นซึ่งเป็นหุบนมก้อนหิน2หน่วยหั่นน่ะเราเพิ่นละว่าตั้งอยู่นี่ให้ซื้อเป็นบ้านพนมนี่เราก็มีเอกลักษณ์ของเพิ่นหั่นมาตั้งแต่เราเพิ่นก็มีแต่ตำฮู้นั่นแหละมาตำฮู้ตำผ้าตำแผ่นรับใช้เจ้าชีวิตนะเรื่องที่ประมาณเจ้าชีวิตของซื้อทอดกันมาจนเท่าถึงปัจจุบันนี้การตำฮู้ตำแผ่นตำแผ่นนั่นนะตอนป้าตำผ้าเป็นใหม่ๆป้าเห็นตำน้ำผ้าป้าเห็นตำน้ำแม่ตั้งแต่น้อยพุ่นแต่10ปีอายุ10ปีเห็นตำน้ำแม่ตำผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายก่อนผ้าสึกมือผ้าทำเป็นผ้าสึกมือแล้วผ้าเบียงเราตำดินสิ้นตำผ้าไม้แต่นอกไปละลายอันตัวนี้ก็ตำผ้าเบียงเลยตำผ้าเบียงไม่โดยป้าเห็นตำนี้ป้าเห็นแบบสุกโยหรือว่าแบบเต็มใจเห็นเต็มใจเห็นเนาะเต็มใจเห็นป้าเต็มใจเห็นแล้วถึงตำเปลี่ยนได้ป้าได้ตำฮู้เป็นอาชีพมาจากปีแล้วแม่นไผเป็นผู้สอนให้ป้าตำฮู้มาได้หลายปีแล้วตั้งแต่อายุ9ปี10ปีพุ่นน่ะมาฮอดปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นผู้ซื้อกอดให้แทนทำอีกเนาะแล้วก็ตำแทนตัดเสื้อแล้วก็ผ้าสิบหมื่นผ้าอาบน้ำเหนียวง่ายน่ะหลังจากนั้นเราก็สั่งเปลี่ยนเก็บดอกป
ัพตำสิ้นตำผ้าต่างๆอันนี้ก็ได้มาก็ได้กระตำนี่แหละร้านจะโหกันสิกะตะโหกมีขั้นตอนคือแม่ป้าทำอิฐแม่ป้าก็ซื้อกะโหกแต่ตลาดเอามาแบนแต่รอดเรามาเอามาเข้นถึงเกลือแล้วมาเอามาซื้อเข้าฝืนนี่นะเข้าฝืนนี่เราตำเป็นรอบตำทำอิฐกับแม่ป้าเก็บเอารอบนะเช่นนั้นเราเก็บเอาเก็บรอบเรามาตำดอกย่างก็มีดอกใบกระเจี๊ยบดอกทางดอกไม้ให้ดอกเข้าเก็บแม่ป้าเก็บเองป้าเก็บเองบ่จังเท่าไหร่แหละเห็ดแต่น้อยคนนี้สั่งเห็ดแล้วต้องเห็นแต่น้อยคนนี้มาเจ้าผ้านี้ เป็นผ้าลายดอกผ้าดอกนี้ตรงนี้ตำผ้าแบบนี้มันเลือดกันไปเลยแล้วก็มีผ้าเบียนคือกันมันเป็นดอกหมดแบบนี้แบบนี้ก็เป็นผ้าห้องอันนี้นี่เป็นผ้าห้องก็เบียงไปวัดคือกันนั่นแหละถ้ามันทำเป็นห้องอันนี้นี่บ่มีดอกลายแล้วไว้ใช้เวลามือหนึ่งซ่องมือก็แล้วอันนี้อันนี้อาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่นี่มีดอกหมดนี่สำเร็จแล้วป้าได้เอาไปจำหน่ายใครเอาทำได้บ่ต้องจ้างทำผ้าแล้วไปใต้ให้ดูไปใต้อยู่ที่หน้าทางขึ้นชุ่มบ้านนี่ครับไปใต้ตอนคำแดงถ้าคำป้าได้สิทธิ์สร้างให้ลูกหลานบ่ขอจะเป็นผู้ซื้อพร้อมซื้อมือไว้ก็ได้สิทธิ์จ้อนให้ลูก4คนผู้หญิงเนาะเป็นหมดทุกคนแต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไปเฮ็ดราเฮ็ดการให้พักให้รับหมดแล้วบ่ได้ตำอยู่แต่แม่ตำอยู่เหือนี่กันตำฮู้อันถ่อไม้นี้มีความหมายของสำคัญเหนือได้สำหรับส่วนพ่อไตลือมีความหมายสำคัญสำหรับคนพ่อไตลือมาแต่บุหารละกันมาแต่ก่อนที่ผู้ใดก็ชักตำฮู้หมดไตลือน่ะเด้อแม่หญิงไตลือต้องตำผ้าเป็นหมดทุกคนบ่เป็นหมดทุกคนไตลือคือทุกคนบ่เป็นผู้แม่นไตลือแหละ